สวัสดีเจ้ามาพบกับช่องตะเวนแห่งแนวแห่งแล้วนะเจ้าวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูตำส้มตำนะเจ้าหรือตำบักกล้วยเตดค่ำคืนนี้เราจะไปแซ่บไปด้วยกันนะเจ้ามาดูวัตถุดิบกันเลยเจ้าว่าจะมีอะไรอย่างพ้องก็คือมีกระเทียมหรือหอมเทียมมีพริกแห้งแล้วก็มีเส้นบะเต็ดแล้วก็มีนี่เลยบักเขือส้มเจ้ามะนาวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยเจ้าขั้นแรกเลยใส่พริกลงไปกับหอมเทียมใส่ลงไปในโคกเลยเจ้าใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตำหน่อใครชอบเผ็ดก็ใส่นักๆเลยนะเจ้าพริกวันนี้เขาบอกมีพริกสดหน่อเขาก็เลยใส่พริกแห้งแทนหน่อเสร็จแล้วเขาก็ใส่5วันนี้เขาจะเนี่ยเมนูตำ5เนาะสัก2จ้อนเนาะเสร็จแล้วเขาก็ใส่น้ำตาลประมาณสักปลายจ้อนกระป๋อเสร็จแล้วกับน้ำปลา2จ้อนบักเขือส้มบะเขือส้มซดขนาดใส่ไปมดลูกเลยเจ้าอุ้ยนี่จะบาดมึงอันนี้บะนาวนะเจ้าใส่ไปเลยเดี๋ยวเราก็โคกมันเค็มไว้สักหน่อยนะเจ้าว่าเขาต้องใส่เส้นลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ใส่ปลาเต้นลงไปเลยตำจิ้มล้ำแบบว่าต้องเพิ่มอย่างเจ้าล้ำขนาดเจ้าล้ำสมคำล้ำลือเจ้าบักกล้วยเต็ดเจ้าส้มตำประเต็ดขอชิมก่อนเนอร์ว่าล้ำกอขนมเส้นตัวเสร็จแล้วล้ำเจ้าเนี่ยตามได้เลยเจ้าการันตีเจ้าล้ำสมคำล้ำลือ